สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งเสียสละเวลาอันมีค่ามาสร้างความเป็นธรรมและมีเจตจักอาจักรยาค่าของชีพให้ถูกลงโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับขอทางหน่อยครับวันนี้ครับก็ผมมันทองรัชเกียรติแจ้งกำลังนะครับที่ได้ใส่เครื่องแบบขาวใหญ่นะครับของทางบกในวันนี้นะครับเนื่องจากได้ไปกราบบังคมทูลนะครับฎีกานะครับเรื่องการช่อโกงประชาชนในกรณีขึ้นค่าไฟฟ้าและแก๊ส LPG และการจัดสรรทรัพยากรแผ่นดินนะครับที่สำนักพระราชวังนะครับวัดพระแก้วมรกตนะครับก็นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งครับที่ผู้แทนจากสำนักพระราชวังครับท่านบอกว่านึกว่าจะไม่มีใครมาถวายฎีกากรณีปตท.แล้วรออยู่ตั้งนานครับทางสำนักงานได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนนะครับแล้วก็ของฝ่ายปตท.ของฝ่ายรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับแต่ที่แน่ๆและชัดเจนนะครับท่านก็ถามว่าตกลงค่าแก๊สธรรมชาติต้นทุนกิโลกรัมละเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งในคณะของพวกเราที่เข้าไปร่วมกาบองคมทูลนั้นนะครับประกอบด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ชัยกุลมาศนะครับอดีตรองอธิการบดีมอรามคำแหงนะครับซึ่งท่านดร.วิวัฒน์ชัยครับเคยครับถวายฎีกาให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ต้องออกนอกระบบนะครับแล้วค่าหน่วยกิจครับยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังมีค่าหน่วยกิจถูกที่สุดในประเทศไทยหน่วยกิจละ25 บาทครับในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นนั้นขึ้นไปถึงหน่วยกิจละ1,000, 1,500, 2,000, 3,000ค่าเติมตั้งแต่30,000 ถึง 70,000 บาทแล้วรามคำแหงยังอยู่ที่ประมาณเทอมละ1,000 กว่าบาทนะครับนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงผู้ทรงทำเป็นคิงออฟเดอะคิงของราชาได้ช่วยให้การศึกษาของไทยยังเป็นของคนยากคนจนอยู่ถึงปัจจุบันครับ